بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่บรรดามุสลิมมุสลิมะที่มาร่วมงานทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับเป็นช่วงแรกที่บรรดาวิทยากรหรืออาจารย์อาจารย์นี่ต้องบอกว่าเป็นอาจารย์ประจำรายการนะครับของเสียงอิสลามนะครับก็มีอาจารย์หลายท่านในช่วงนี้ก็จะมีอาจารย์สี่ท่านด้วยกันก็ขอเรียนเชิญอาจารย์ก่อนครับอาจารย์อารีฟีนเจสมันนะครับอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีมูซานัดวีแล้วก็อาจารย์ดาวูดสิริเจริญนะครับขอเรียนเชิญครับ เราก็จะประเด็นหัวข้อเนี่ยนะครับก็เราจะคุยกันวันนี้ว่าร่วมด้วยช่วยกันว่ามันมีอะไรที่จะร่วมกันและก็ช่วยกันได้นะครับไอ้ประเด็นการช่วยกันเนี่ยมันมีหลายเรื่องด้วยกันนะครับถ้าไปดูในอัลกุรอานนี่อัลกุรอานก็จะกล่าวว่าวะตะอาวะนูอะลัลบิรริวัตตักวาวะลาตะอาวะนูอะลัลอิสมิวัลอุดวานนะครับก็แปลว่าพวกท่านจงช่วยกันร่วมมือกันในเรื่องของความดีแล้วก็การตักวาต่ออัลลอฮ์นะครับแต่อย่าช่วยกันในเรื่องของความชั่วและสิ่งที่จะก่อการเป็นศัตรูนะเพราะงั้นไอ้ความดีในอิสลามเนี่ยมันครอบคลุมนะครับจะพูดว่าเป็นความดีที่ครอบคลุมการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกแง่ทุกมุมนะจะมีคำสอนอิสลามทั้งหมดนะครับนั่นแหละครับวันนี้เราจึงจะมารับรู้กันในช่วงแรกเนี่ยนะครับว่าเราจะร่วมจะช่วยกันยังไงนะครับช่วยเหลือในหนทางของอัลลอฮ์ช่วยเหลือในทางสังคมช่วยเหลือองค์กรช่วยเหลืออะไรเงี้ยครับช่วยเหลือได้หมดเลยอย่างองค์กรของเราเนี่ยเป็นองค์กรที่ทำนี่จัดรายการวิทยุนะครับสู่ประชาชนมุสลิมและก็ไม่ใช่มุสลิมที่ว่าที่บอกว่าคนที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมเนี่ยอันเนื่องจากว่าของเรานี่สามารถที่จะฟังในรถได้ครับฟังในรถนี่ขยับไปนิดนึงตรงขึ้นนี่เราก็ได้รับความรู้ความเข้าใจแล้วนะครับแล้วก็มีคณาจารย์ของเราหลายๆท่านวันนี้ที่นั่งบนเวทีทั้งหมดนี่ก็เป็นอาจารย์ประจำรายการนะครับเอาละครับช่วงแรกนี่ผมจดมาเลยเนี่ยนะเขาบอกว่านี่เขาให้มาเลยนะอาจารย์อารีฟีนเจสมันเป็นอันดับแรกครับบริจาคในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่มีความสำคัญอย่างไรขอเรียนเชิญอาจารย์อารีฟีนครับบิสมิลลาห์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิซานินวะดาอะบิดะอ์วะติฮิอิลายอมิดดีนซุบฮานะกะลาอินมะลานาอิลลามาอัลลัมตานาอินนะกะอันตันอาลีมุนฮะกีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องที่อยู่ในบริเวณงานแห่งนี้นะครับตลอดจนพี่น้องที่รับชมและก็รับฟังผ่านการถ่ายทอดทุกช่องทางนะครับก่อนอื่นก็คงต้องกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็คือการขอบคุณการเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เราได้มีโอกาสในการที่จะได้มารวมตัวกันสังคมมุสลิมนะครับเป็นสังคมที่จะต้องอยู่ด้วยกันเป็นสังคมที่จะต้องมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันพูดง่ายๆก็คือเป็นสังคมที่ต้องช่วยกันนั่นแหละครับอันเนื่องมาจากว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ย
พระองค์ไม่ได้สร้างให้มนุษย์คนหนึ่งคนใดมาอยู่ในโลกดุนยาใบนี้แต่เพียงลำพังเราจำเป็นจะต้องอยู่กับคนรอบข้างเราจะจำเป็นจะต้องอยู่กับทุกๆคนที่เกี่ยวข้องกับตัวของเราเพราะฉะนั้นมุสลิมเนี่ยเราจะเห็นว่าในหลักการของศาสนาเนี่ยเขาให้เราอยู่กันเป็นจะมาอยู่กันเป็นสังคมอยู่กันเป็นกลุ่มอยู่กันเป็นก้อนเพื่อจะได้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองอย่างที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์ได้พูดไปแล้วนะครับอายะห์กุรอานที่เปิดประเด็นขึ้นมาก็คือว่าตะอาวะนุอะลันบิรริวัตตักวาวะลาตะอาวะนุอะลันอิสมิวันอุดวานเป็นอายะห์กุรอานที่มารวบรวมพวกเราเป็นอายะห์กุรอานที่มาหลอมรวมพวกเราให้เข้ามาอยู่ในวิถีเดียวกันนั่นก็คือการที่เรานั้นจะต้องสนับสนุนกันในเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องของคุณงามความดีในเรื่องราวที่จะนำพาเราไปสู่การยำเกรงต่อลอสุบฮานะฮูวะตาลาและก็ในอายะเดียวกันก็ได้บอกว่าเราก็จำเป็นจะต้องระมัดระวังเหมือนกันว่าไอการรวมตัวของเราการมาอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนของเราเนี่ยจะต้องไม่ไปนำมาซึ่งการแตกแยกนำมาซึ่งการเป็นศัตรูนำมาซึ่งการเป็นปฏิปักษ์ต่อกันนั่นเองเพราะนั้นในการอยู่ร่วมกันสิ่งหนึ่งที่มันจะทำให้เราได้รับประโยชน์อย่างมากเลยก็คือการที่เรานั้นจะต้องช่วยเหลือกันด้วยเราจะอยู่แบบตัวใครตัวมันไม่ได้เราจะอยู่แบบว่าชีวิตของแกก็ของแกชีวิตของฉันก็ของฉันไม่ได้เราจะต้องอยู่ด้วยการถ้อยทีถ้อยอาศัยเพราะฉะนั้นมันจึงมีเรื่องนึงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดมาเป็นบทบาทให้กับพวกเราทุกคนที่จะต้องปฏิบัตินั่นก็คือเรื่องของการบริจาคนั่นเองเพราะนั้นในประเด็นที่ผมจะได้พูดถึงก็คือเรื่องของการบริจาคและความสำคัญความจำเป็นว่าทำไมเราจะต้องมีการบริจาคเกิดขึ้นทำไมไม่ตัวใครตัวมันจะอยู่แบบตัวใครตัวมันไม่ได้หรืออาจจะตั้งเป็นคำถามเอาไว้ซึ่งแน่นอนว่าในอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เกียรติพวกเรานะครับแล้วก็ได้ยกย่องพวกเราแล้วก็ได้มอบอามานะห์ให้กับพวกเราเหมือนกันถ้าเราจะดูแล้วเนี่ยนะครับคนที่เกิดมาในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยอัลลอฮ์ให้ภารกิจมา2 อย่างด้วยกันอย่างที่1ก็คือภารกิจที่เราพึงจะต้องปฏิบัติกับพระผู้เป็นเจ้าก็คือเรื่องราวที่เราจะต้องทำการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาภารกิจที่2ก็คือเรื่องราวที่เราจะต้องอยู่ร่วมกับคนในสังคมแล้วก็จะต้องรู้ถึงหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติต่อคนต่างๆไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครก็แล้วแต่จะเป็นพี่น้องของเราจะเป็นเครือญาติเราจะเป็นพ่อแม่เราจะเป็นเพื่อนฝูงเราจะเป็นครูบาอาจารย์เราก็จะต้องปฏิบัติกับเขาตามสิทธิ์ที่เขาพึงจะได้รับเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าอิสลามส่งเสริมในเรื่องของการอยู่ร่วมกันแต่ว่าแน่นอนว่าคนในสังคมเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีการถ้อยทีถ้อยอาศัยมีการช่วยเหลือกันและสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สังคมเนี่ยมันเกิดความสมดุลนั่นก็คือการบริจาคนั่นเองเพราะอันเนื่องมาจากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ให้คนทุกคนรวยหมดและก็ไม่ได้ให้คนทุกคนจนหมดเหมือนกันเพราะนั้นเราจึงเห็นว่าในสังคมเนี่ยมันมีทั้งคนที่มีสตางค์หน่อยและมีคนที่ยากจนคนที่มีสตางค์ก็มีภารกิจแบบนึงมีหน้าที่แบบนึงซึ่งแน่นอนว่ามีสตางค์เยอะมันก็จะต้องมีขั้นตอนเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายซะกาตซึ่งอันนั้นเป็นภาคบังคับยังไงก็ต้องจ่ายอันนี้อันเนื่องมาจากว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยหนึ่งในภารกิจที่อัลเลาะห์ฝากเอามานั่นก็คือเรื่องของการทำหน้าที่ของการเป็นบ่าวที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนมีสตางค์เรื่องของซะกาตถือเป็นวาญิบสำหรับเขาถือเป็นหน้าที่สำหรับเขาแต่เรื่องของการทำซอดาเกาะห์เรื่องของการบริจาคเนี่ยถือว่าเป็นความสมัครใจและก็เป็นเรื่องราวที่ศาสนาส่งเสริมและที่สำคัญก็คือว่ามันไม่ได้ถูกล็อกเอาไว้ว่าจะต้องเป็นคนรวยเท่านั้นถึงค่อยบริจาคเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพวกเราเท่ากันจะเป็นใครก็แล้วแต่จะเป็นใครก็แล้วแต่ไม่ว่าฐานะจะอยู่ในระดับใดก็แล้วแต่วันนี้เราเท่ากันเท่ากันตรงที่ว่าเมื่อเราเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรก็ตามที่เราทำเรามีโอกาสเก็บเกี่ยวผลบุญจากสิ่งเหล่านั้นได้เพราะนั้นวันนี้คนจนไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจเพราะเรามีโอกาสที่จะทำซอดาเกาะห์ได้หลายคนไม่มีโอกาสจ่ายซะกาตนะครับเพราะลิมิตมันไม่ถึงจำนวนไม่ถึงนิสอบไม่ถึงเงินไม่ถึงนะใจถึงอย่างเดียวก็ทำอะไรไม่ได้อะนะหลายคนใจถึงนะฮะอยากบริจาคอยากจ่ายซะกาตแต่ว่าจำนวนไม่ถึงก็ยังไม่ต้องแต่สิ่งที่ทำได้แน่ๆคือการทำซอดาเกาะห์และการทำซอดาเกาะห์เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสสำหรับคนทุกๆคนและมันสามารถแข่งขันกันได้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กำลังใจกับพวกเราแบบนี้ว่าการบริจาคเนี่ย
คนจนเนี่ยอาจจะมีโอกาสชนะคนรวยด้วยซ้ำอันเนื่องมาจากว่าการบริจาคมันขึ้นอยู่กับความตั้งใจมันขึ้นอยู่กับความใจถึงท่านนบียกตัวอย่างบอกว่าคนที่บริจาคเพียง1ดีนาร์เนี่ย1ดีนาร์เราแปลง่ายๆ1เหรียญก็แล้วกันคนที่บริจาค1เหรียญเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับผลบุญมากกว่าคนที่บริจาค1แสนด้วยซ้ำถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยคนมีทรัพย์น้อยดีใจได้เลยแปลว่าวันนี้เรามีโอกาสแล้วที่จะทำบุญในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกอย่างนี้ก็เพื่อเป็นกำลังใจนั่นเองว่าคนที่มีแค่2เหรียญแล้วบริจาคไป1เหรียญเท่ากับเขาให้ไปครึ่งนึงที่เขามีเลยนะวันนี้เนี่ยสมมุติว่าเรามีตังค์อยู่2บาทเราเห็นมีงานการกุศลมีรู้ว่ามีซองรับบริจาคอะไรมาก็แล้วแต่ถ้าเราอยากมีส่วนร่วมในการบริจาคแต่เรามีแค่2บาทและไอ้2บาทของเราก็สำคัญสำหรับเราด้วยซ้ำแต่เราก็คิดว่าไอ้1บาทที่แบ่งออกไปเนี่ยเพื่อมันจะได้ไปช่วยเหลือสังคมได้บ้างมันจะได้ทำให้อะไรแล้วแต่อย่างเนี่ยดีขึ้นในขณะที่บางคนอาจจะบริจาคเป็นแสนเป็นล้านซึ่งเขาแน่นอนว่าเขามีทรัพย์เยอะเขามีเงินเป็น10ล้านเป็น100ล้านบริจาคเพียงแค่1แสนมันก็ไม่ได้ลำบากอะไรสำหรับเขาท่านนบีจึงให้กำลังใจว่าคนบริจาค1เหรียญ1ดีนาร์จากการที่เขามีแค่2เนี่ยนั่นคือการให้ครึ่งนึงที่เขามีโอกาสได้รับผลบุญมากกว่าคนบริจาค1แสนเพราะอะไรเพราะไอ้คนบริจาค1แสนเขาไม่ได้เดือดร้อนตรงนี้เป็นกำลังใจนะครับไม่ได้เป็นการจำกัดว่าถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้เราบริจาคน้อยก็ได้ไม่ใช่นะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามความเหมาะสมวันนี้ถ้ามีมากอย่าตนีถ้ามีมากอย่าตนีเพราะคนที่ตนีเนี่ยถือว่าเป็นคนที่บักคีนนะครับภาษาอะไรเรียกว่าบักคีนภาษาชาวบ้านเรียกบักเคนนั่นแหละครับก็คือคนที่ตนีเพราะนั้นฟาอัมมาบิเนาะมะติร็อบบิกะฟะฮัดดิสนี่คืออายะห์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์มาสนับสนุนให้พวกเราทุกคนในวันนี้ว่าถ้ามีทรัพย์มีความมั่งคั่งมีความสมบูรณ์ของชีวิตอย่าลืมในการที่จะเป่าประกาศเนี่ยมาอันนั้นให้โลกได้รับรู้บ้างเพราะนั้นวันนี้เนี่ยคนมีสตังค์อย่าอยู่แบบคนยากจนทำยังไงก็ได้เนี่ยให้เขาเห็นบ้างนะครับว่าเราก็มีสตังค์ไม่ต้องกลัวแล้วครับว่าเขาจะมาขอซะดะกอฮ์เพราะยังไงก็ตามถึงเขาไม่มาขอซะดะกอฮ์เราก็วาญิบต้องจ่ายซะกาตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราทุกคนก็คือว่าเราทำตามหน้าที่ของเราคนจนก็บริจาคได้คนร่ำรวยก็บริจาคได้เพราะนั้นโอกาสมันจึงมีสำหรับคนทุกๆคนในอัลกุรอานอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำชับสั่งใช้กับพวกเราทุกคนพูดในภาพรวมก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนรวยก็แล้วแต่เพราะซะดะกอฮ์มันทำได้กันหมดยาอัยยูฮัลลาดีนาอามะนูอันฟิกูมินตอยยิบาติมากะซะบตุมว่ามิมมาอัครจนาละกุมมินันอัลอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายจงบริจาคจากสิ่งดีๆที่พวกเจ้าได้ขนขวายมาได้และจากสิ่งที่เราได้นำออกมาให้กับพวกเจ้าจากพื้นแผ่นดินพูดง่ายๆก็คือว่าริสกีที่อัลลอฮฺให้ริสกีที่เราหามาได้ให้เราได้แบ่งปันและแจกจ่ายให้กับคนในสังคมคืนกลับให้กับคนในสังคมนั่นเป็นหน้าที่อย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่เราได้รับไม่ใช่เพราะว่าเราเก่งริสกีที่เราได้รับไม่ใช่เพราะว่าเราแจ๋วไม่ได้หมายความว่าเราเป็นนักธุรกิจใหญ่อย่าไปตะกั๊บบดนะครับหลักหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเราเพื่อเป็นการสะกดและเป็นการย้ำเตือนกับพวกเราว่าสิ่งที่ได้เพราะอัลเลาะห์อนุมัติเพราะนั้นอัลเลาะห์จึงสั่งกับพวกเราบอกว่าละอินชะกัรตุมละอาซีดันนะกุมหากพวกเจ้าขอบคุณเราจะเพิ่มให้พวกเจ้าอีกและการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนว่าในประโยคแรกในประการแรกที่เราควรจะต้องกล่าวก็คือคําว่าอัลฮัมดุลิลละห์ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเป็นการสะกดนับซูของเราเอาไว้ว่าไอ้สิ่งที่เราได้รับปัจจัยยังชีพที่เราได้รับกําไรต่างๆที่เราได้รับไม่ใช่เพราะว่าเราเก่งแต่เพราะมันเป็นไปด้วยการอนุมัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในประการต่อมาก็คือมันต้องแปลเปลี่ยนการขอบคุณต่ออัลเลาะห์เป็นไปในภาคปฏิบัติด้วยโดยเฉพาะอย่างนี้ในเรื่องของการซอดอกในเรื่องของการบริจาคซึ่งถือว่าเป็นต้นทางที่ดีมากๆและถือว่าเป็นเขาเรียกเป็นบทเรียนที่สำคัญมากๆเพราะมันเป็นการวัดใจอย่าลืมนะครับหลายคนเนี่ยถ้าไม่มีศาสนาแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นคนให้ทรัพย์เหล่านี้มาเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองครอบครองมันคือของเขามันคือของที่เขาหวงแหนมันคือของเขาที่เขาไม่ต้องแบ่งปันใครก็ได้แต่อิสลามสอนกับพวกเราว่าสิ่งที่เราครอบครองทุกอย่างเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์
ทรัพย์ของเราเงินของเราแม้กระทั่งชีวิตของเราอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เพื่อเป็นการเตือนสติว่าการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยมันจะต้องอยู่แบบเข้าใจด้วยว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่เหมือนกับชาวบ้านเขาแต่เราอยู่เพื่อสนองตอบพระบัญชาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคำสั่งหนึ่งที่อัลเลาะห์ใช้กับพวกเราก็คือเรื่องของการดูแลสังคมเรื่องของการบริจาคและให้พี่น้องได้ตระหนักนะครับว่าการให้ของเราไม่ใช่การสูญเปล่าเราไม่ได้ให้แล้วเราคิดว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นการสูญเปล่าไม่ใช่นะครับทุกสิ่งที่ให้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามมันคือภาคผลของพวกเราทั้งสิ้นท่านนบีบอกอย่างนี้ครับว่ามันตัสซัดกะบิอัดดิตัมรอตินมินกัสบินตอยยิบินวะลายักบะลุลลอฮิอิลลัตตอยยิบฟะอินนัลลอฮะยักบะลูฮาบิยามีนิฮิซุมมายุรับบิฮาลิซอฮิบิฮากะมายุรับบิอะฮาดุกุมฟะลูวะฮูฮัตตาตะกูนะมิสลันจับันท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่บริจาคแม้จำนวนจะน้อยนิดเท่าเม็ดอินทผลัมเม็ดอินทผลัมก็ไม่ได้ใหญ่นะฮะให้อินทผลัมใหญ่ขนาดไหนเม็ดก็ไม่ได้ใหญ่มากบริจาคเพียงน้อยนิดไม่ว่าค่าของสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะน้อยขนาดถ้าเท่าเม็ดอินทผลัมก็ตามแต่เนื่องจากการบริจาคของเราเนี่ยมันมาจากทรัพย์ที่บริสุทธิ์นั่นเองมันมาจากทรัพย์ที่ฮาลาลมันมาจากหยาดเหงื่อแรงกายของพวกเรานั่นแสดงว่าเราได้มาจากต้นทางที่ฮาลาลแล้วเราใช้จ่ายไปในหนทางที่ฮาลาลเพราะฉะนั้นเมื่อเราจ่ายไปเมื่อเราบริจาคไปมันจึงไม่ใช่ความสูญเปล่าครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมรางวัลเอาไว้ให้นบีจึงให้กำลังใจว่าแม้ว่ามันจะเล็กมันจะน้อยมันจะขนาดไหนก็แล้วแต่อย่าไปนึกถึงในเรื่องของปริมาณให้นึกถึงว่าเราเจตนายังไงเพราะความใจถึงของเรานั่นแหละที่จะเป็นตัวกำกับว่าเราจะได้รับความเมตตาได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขนาดไหนนั่นเองเพราะนั้นนบีจึงบอกว่าใครก็ตามที่บริจาคแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตามและไอการบริจาคมันมาจากทรัพย์ที่ฮาลาลมันมาจากการทำงานที่บริสุทธิ์ไม่ได้มาจากการขายของที่ฮารามไม่ได้มาจากการขายน้ำท่อมไม่มาจากการขายยาเสพติดแต่มันได้มาจากเงินที่บริสุทธิ์ที่เราทำมาหากินด้วยหนทางที่ถูกต้องในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมันต้องแยกกันนิดนึงเมื่อก่อนเนี่ยเราบอกว่าทำอาชีพที่สุจริตเดี๋ยวนี้อาชีพที่สุจริตอย่างเดียวไม่พอแล้วนะอาจารย์อาชีพที่สุจริตไม่พอแล้วมันต้องอาชีพที่ฮาลาลด้วยเพราะเดี๋ยวนี้อาชีพที่สุจริตถูกกฎหมายสุจริตไหมขายน้ำท่อมถูกกฎหมายไหมต่อไปขายกัญชาก็จะถูกกฎหมายแล้วมันสุจริตหมดแล้วครับถูกกฎหมายด้วยแต่มันไม่ฮาลาลตามหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าทรัพย์เหล่านี้มันผ่านกระบวนการที่ไม่ถูกต้องมันคือสิ่งที่จะกลายไปเป็นเชื้อเพลิงของไฟนรกนั่นเองเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็ตามเลือดเนื้อก้อนใดก็ตามกุลุละมินดาบะตะมินฮารอมินฟันนารูเอาลาบิฮีเลือดเนื้อก้อนใดก็ตามที่มันเติบโตมาจากทรัพย์ที่ฮารามไฟนรกคู่ควรกับมันมากที่สุดวันอัยยาซูบิลละเพราะนั้นชีวิตของเราจะต้องเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์อาหารการกินของเราก็จะต้องเป็นอาหารการกินที่ฮาลาลและการบริจาคของเราก็จะต้องเป็นไปในหนทางที่ถูกต้องเพราะมันจะกลายเป็นผลงานของเรานั่นเองและวะลายักบะลุลลอฮิอิลลัตอยยิบและอัลลอฮ์จะไม่ทรงตอบรับเว้นแต่สิ่งเหล่านั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ดีนั่นเองและนั่นที่สำคัญที่นบีบอกอีกอย่างก็คือว่าเมื่ออัลลอฮ์รับการงานของเราแล้วท่านนบีเปรียบเทียบให้เราได้ฟังบอกว่าฟะอินนัลลอฮะยักบะลูฮาบิยามีนิฮิอัลลอฮ์ทรงรับการงานการบริจาคของเราการกระทำความดีต่างๆของเราเนี่ยที่เป็นเรื่องของการทำซอดากอเนี่ยด้วยกับพระหัตถ์ด้านขวาของพระองค์หลังจากนั้นพระองค์ก็จะไปดูแลพระองค์จะเอาไปเลี้ยงดูเหมือนกับคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านที่เลี้ยงดูลูกสัตว์ตัวเล็กๆประคบประหงมจนกระทั่งมันเติบโตขึ้นมานั่นก็หมายความว่าอัลลอฮ์เตรียมรางวัลเอาไว้ให้กับการที่เราบริจาคเพียงเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเพียงเล็กน้อยแล้วมันจบกันเราก็ต้องเนียดต้องตั้งใจไว้นะครับว่าวันหนึ่งวันใดที่เรามีโอกาสมากขึ้นไปเรื่อยๆเราก็ทำหน้าที่ของเราในการทำการบริจาคเพราะนั้นในเรื่องของการบริจาคแน่นอนมันมีความหมายมันมีสิ่งที่เป็นคุณงามความดีมากมายแต่ในที่แน่ๆก็คือว่าอิสลามส่งเสริมครับให้เรานั้นได้ดูแลสังคมด้วยการช่วยกันในเรื่องของการทำซอดาเกาะห์นั่นเองนะครับก็ฝากไว้ในช่วงนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับครับนั่นคืออาจารย์เอดีฟีนครับในเรื่องของการบริจาคนะครับบริจาคเนี่ยนะครับมันมีอิสลามก็ได้กำหนดว่าจะบริจาคในเชิงบังคับนี่เขาเรียกว่าซะกาตนี่ซะกาตนี่ก็ครบรอบปีแล้วก็ครบนิซอบหมายถึงพิกัดที่ศาสนากำหนด
อีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าบริจาคแบบซอดากอตะเตาวัวก็บริจาคทั่วๆไปนะให้กับองค์กรให้กับมุสลิมให้กับคนยากคนจนคนเดือดร้อนคนขัดสนอะไรนี่ก็ถือว่าเป็นซอดากอตะเตาวัวนะครับบริจาคในช่วงไหนก็ได้ครับได้ทั้งปีเลยแต่ถ้าเป็นสกาดนี่เขาก็กำหนดว่าครบรอบปีนั่นคือเรื่องของบริจาคทีนี้คำว่าฟีซาบิลิลลาห์ที่อาจารย์เอฟีนพูดก็หมายความว่าไอฟีซาบิลิลลาห์นี่มันเป็นภาพรวมนะครับอะไรที่เป็นหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ถือว่าใช่หมดเลยในการเผยแพร่ศาสนาก็ใช่ให้ไปในการสร้างโรงเรียนสร้างมัสยิดสร้างทำสาธารณประโยชน์อะไรต่อมีอะไรเนี่ยทั้งหมดนี่เป็นฟีซาบิลิลลาห์ทั้งหมดและอาจารย์อีฟินบอกว่าไม่ได้หมายความว่าต้องรอให้รวยก่อนแล้วก็บริจาคเราสามารถที่จะทำได้ทุกเวลาขออย่างเดียวว่าไอ้ที่เราบริจาคเนี่ยให้มันเป็นของฮาลาลเท่านั้นไม่ใช่เอาไปเอาของฮารามมาบริจาคเท่านั้นแหละนั่นคืออาจารย์อีฟินครับต่อไปอาจารย์ไฟซ้อนครับเราจะช่วยกันช่วยเหลือองค์กรอาจารย์ไฟซ้อนเจาะไปเลยว่าบริจาคเพื่อช่วยเหลือองค์กรอย่างกับตัวอย่างเช่นองค์กรของเราเนี่ยเผยแพร่ศาสนาเผยแพร่ทางวิทยุเผยแพร่ทาง YouTube นะครับเนี่ยแต่นี้มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวนี้เราจะเอาส่วนหนึ่งจากซะกาตมาได้ไหมแล้วก็ซะดากอตะเตาวัวอีกส่วนหนึ่งได้ไหมก็ขอเรียนเชิญอาจารย์ไฟซ้อนครับช่วยเหลือองค์กรมุสลิมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลานะบีนากะรีมวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนทุมมะอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีแด่พี่น้องที่กำลังทยอยเดินทางมาเพื่อทำให้งานของวิทยุเสียงอิสลามหรือวิทยุเสียงสันติในเช้าของวันที่อากาศแจ่มใสพี่น้องครับเราเห็นการดำเนินงานของวิทยุเสียงอิสลามเราได้เห็นการใช้ชีวิตนะครับอยู่กับเรื่องราวของศาสนาการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสังคมที่มีการแปรผันของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่อายุขัยของตัวเองหรือเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เห็นว่าวันนี้เองมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับพี่น้องมุสลิมหรือเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของการบริหารประเทศในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทั้งหมดทั้งปวงเป้าหมายของพวกเราคือการที่เราอยู่บนดุนยาแล้วเราจะต้องมีบทเรียนให้กับชีวิตแน่นอนครับว่าเราวันนี้ถ้าพี่น้องมางานของวิทยุแสงอิสลามหรือเสียงสันติ
ถ้าพี่น้องมาแล้วพี่น้องไม่เห็นร้านค้าพี่น้องไม่เห็นคนมาร่วมงานพี่น้องไม่เห็นวิทยากรในแต่ละช่วงตั้งแต่9โมงเช้าจนกระทั่งถึงเย็นๆเหล่านี้มันเป็นข้อประจักษ์ให้เราได้เห็นว่าคำว่าช่วยคือหน้าที่ของพวกเราคำว่าช่วยมันทำให้ชีวิตของชาวบ้านขององค์กรของสังคมสามารถที่จะขับเคลื่อนต่อไปในอนาคตได้คำว่าช่วย เป็นคำที่ในอัลกุรอานรวมไปถึงฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกระบุเอาไว้หลายอายะแล้วก็หลายบทด้วยกันบทที่อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้เปิดประเด็นให้พี่น้องได้รับทราบว่าการช่วยเหลือเป็นหน้าที่ของพวกเราวะตาอาวะนูคำว่าตาอาวุนแปลว่าต้องดูแลกันอีกคำหนึ่งที่คำว่าช่วยถูกกล่าวไว้ในอายะห์อัลกุรอานก็คือคำว่ากาฟาละวะกัฟฟะละฮาซะกะรียาการช่วยเหลือก็คือการปกป้องคุ้มครองให้อีกชีวิตหนึ่งสามารถใช้ชีวิตบนดุนยาอย่างสง่างามอีกหะดีษบทหนึ่งคำว่าช่วยในภาษาอาหรับท่านนบีพูดถึงอานาวากาฟิลุยะตีมคนที่อุปการะแล้วก็ช่วยเหลือเด็กกำพร้าทั้งหมดอยู่ที่คำว่าอะไรครับอยู่ที่คำว่าช่วยฉะนั้นคำว่าช่วยจึงเป็นคำที่คนที่เป็นมุสลิมต้องถูกจารึกเอาไว้ในความรู้สึกของพวกเราเพราะถ้าหากไม่มีคำว่าช่วยเมื่อไรพี่น้องกับสังคมเราจะเกิดอะไรคำว่าช่วยจึงมีสถานะขององค์กรมีสถานะที่เหมือนแฝงอยู่ในคำว่าภรรยามีสถานะที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองคนที่ไม่รู้จักกันแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในช่วงเวลาหนึ่งฟีฟัตรอตินเอาฟีมุตตตินเรามีโอกาสเจอใครในช่วงเวลาหนึ่งกับอายุไขของพวกเราการช่วยเหลือมีอยู่สองรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งก็คือช่วยแบบมุอักกอตันหรือฟุรซาตันแปลว่าช่วยในช่วงเวลาหนึ่งในระยะหนึ่งฉะนั้นชีวิตของพวกเรามีการช่วยอยู่สองรูปแบบด้วยกันรูปแบบหนึ่งก็คือช่วยตั้งแต่วันที่เรามีความสามารถจนกระทั่งวันที่เราจากดุนยาหรือหมดสมรรถภาพการช่วยเหลือได้กับการช่วยเหลือที่สองเป็นการช่วยเหลือที่ช่วยในช่วงเวลาหนึ่งกับเหตุการณ์ที่มันต้องเกิดขึ้นพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกกับพวกเราว่าการช่วยเหลือเ
ป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนสิ่งหนึ่งที่อิสลามบอกกับพวกเราก็คือการยอมรับครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างพวกเรามาในสภาพที่แตกต่างกันเราอยู่ในประเทศที่แตกต่างกันหรือแม้กระทั่งอยู่ในหมู่บ้านในตำบลก็มีความแตกต่างกันพี่น้องหลายคนอาจจะบอกว่าฉันซื้อหมู่บ้านอยู่กับคนที่อยู่ข้างๆบ้านเราถ้าเราไม่มีการช่วยเหลือกันเมื่อไหร่พี่น้องครับมันก็จะไม่เกิดเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทำไมจึงบอกว่าการช่วยเหลือทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเป็นได้สองทางทางที่หนึ่งก็คือจากดีไปหาสิ่งที่ไม่ดีกับประการที่สองก็คือสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีแล้วทำให้ดีอายะห์กุรอานจึงกำชับพวกเราอยู่สองอายะห์ในซูเราะห์มาอิดะห์วะตะอาวะนูช่วยกันอัลลบิรริวัตตักวาถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ทำให้หนึ่งช่วยแล้วอีมานเราเพิ่มขึ้นช่วยแล้วทำให้สังคมสามารถเดินไปได้ในรูปแบบที่ดีที่ดีแบบไหนไม่ใช่ตามจินตนาการของเราแต่เป็นแบบที่ดีตามสิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการวะลาตะอาวะนูและจงอย่าช่วยในกิจการหนึ่งกิจการใดก็ตามอาลัลอิสมีวัตอุดวานถ้าเรื่องที่เราช่วยนั้นมันก่อให้เกิดผลเสียกับตัวเองแล้วก็สังคมแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้พวกเราช่วยไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่ดีหรือไม่ดีต้องทำหน้าที่ทำหน้าที่ตรงไหนครับตรงที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอุนซุรอะคอกะซอลิมันเอามัซลูมาช่วยการช่วยเหลือการดูแลมันจะมีอยู่สองรูปแบบด้วยกันหนึ่งถ้าเขาเป็นคนดีทำให้เขาดีขึ้นไปเรื่อยๆประการที่สองถ้าเขายังอยู่ในแหล่งที่เป็นสิ่งที่ฮารอมต้องดึงเขาออกมาจากสิ่งนั้นสิ่งที่ดีช่วยต่อไปสิ่งที่เขาทำไม่ดีจะช่วยออกมาหลายตัวหลายคนจึงเห็นไม่ว่าจะเป็นความคิดของพี่น้องมุสลิมบางส่วนที่บางครั้งเราเห็นพี่น้องของพวกเราพูดอยู่คำหนึ่งในสำนวนของการโต้ตอบในโซเชียลว่าบางครั้งทำไมจึงพูดแบบนี้ทำไมจึงไม่ทำแบบนี้หรือบางคนเขาบอกเราสอนสิ่งที่ดีสิ่งที่มันไม่ขัดแย้งสิ่งที่มันไม่ทำให้สังคมแตกแยกพี่น้องครับพระท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราอุนซุรอะคอกะซอลิมันเอามัซลูมามันจึงเป็นชะอ์ฏบทหนึ่งที่ซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเคยบอกกับพวกเราที่ท่านบอกว่าอารอฟตุชชัรรอลาลิชชัรรีเวลาเราต้องการจะรู้สิ่งที่ไม่ดีเวลาเราต้องการจะรู้สิ่งที่ไม่ดีลาลิชชัรรีไม่ใช่จะหาช่องทางในการทำสิ่งที่ไม่ดี
วะลากินลิอัตตะกีเพื่อฉันที่ฉันเรียนรู้ว่าสิ่งไหนไม่ดีเล่าเป็นยังไงชิริกเป็นยังไงอะไรที่อิสลามไม่บอกหรือคำว่าบิดอะห์เป็นยังไงลาลิชัรรีฉันไม่ต้องการเพื่อจะหาวิธีการในการที่จะกระโจนเข้าไปสู่มันวะลากินแต่ฉันต้องการอะไรครับลิอัตตะกีเพื่อจะได้หาวิธีการป้องกันว่ามันละว่ามันลำยะริฟุชัดริมีนัลค่อยริถ้าเราแยกประเด็นไม่ออกว่าอันไหนไม่ดีอันไหนดีอย่าข้อฟุไอยะกะฟีคำว่าดอลีนมันจะเกิดขึ้นในอายะอัลกุรอานบุคคลที่หลงผิดเพราะทุกคนจะต่างมั่นใจว่าเราอยู่ในสิ่งที่ถูกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าสังคมของการช่วยหรือร่วมด้วยหรือร่วมช่วยมาอยู่ในหะดีษไหนครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับพวกเราว่ามันกานะมะอะฮูฟัดลุนใครก็ตามที่ในชีวิตของพวกเรามีปัจจัยที่เกินความจำเป็นใครก็ตามที่บนดุนยาเขาอัลลอฮ์ให้ริสกีด้านหนึ่งด้านใดก็ตามที่เรามีแล้วเราเกินความจำเป็นที่เราต้องการใช้ชีวิตเราใส่เสื้อวันละตัวชีวิตเราใส่โต๊ะวันละตัวชีวิตเรากินข้าวได้แค่เพียงจานเดียวชีวิตเรามีบ้านนอนหลังเดียวห้องเดียวนบีบอกว่ามังกานะละฮูฟัดลุนอะไรที่มันเกินความจำเป็นของเราเมื่อวานบางคนยังบ่นร้อนอยู่นะครับตอนบ่ายโมงอากาศยังร้อนแต่เวลาวันนี้ตื่นขึ้นมาซุปพี่อากาศเปลี่ยนครับพี่น้องสิ่งที่เราต้องคิดคืออะไรนอกจากเนี้ยมะเรื่องของอากาศต้องคิดเนี่ยมาหนึ่งก็คือมังกานะละฮูฟัดลุนอะไรที่มันมีเกินความจำเป็นของพวกเรานบีบอกว่ายังไงครับมังกานะละฮูฟัดลุซฮรินถ้ายานพาหนะที่เราใช้อยู่เนี่ยมันมีเกินทำยังไงนบีบอกว่าให้เอาสิ่งที่เกินกระจายไปให้คนอื่นซะกระจายไปนั่นแหละคือคำว่าร่วมช่วยในสังคมของอิสลามฉะนั้นคำว่าอัตตากาฟุลอันอิจติมาอีการจุนเจือสังคมจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราอัลลอฮ์รู้ครับว่าพวกเราไม่ชอบทำความดีในเรื่องของซอดาเกาะห์ทำไมอัลลอฮ์จึงรู้ถ้าอัลลอฮ์รู้ว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยการที่จะช่วยคนอื่นเนี่ยบางทีเป็นเรื่องที่ยากมันจึงเป็นเหตุที่ซะกาหรือซะกาตถูกระบุเอาไว้ในหลักการของศาสนาเพื่ออะไรก็เพื่อลดช่องว่างระหว่างคนที่มีฐานะกับคนที่ไม่มีฐานะในสังคมเกินไปฉะนั้นทุกครั้งที่เราออกจากบ้านมาในรูปของการช่วยตามกำลังความสามารถของพวกเรานั่นเท่ากับว่าเรากำลังอยู่บนคำสั่งของอัลอิสลามที่บอกว่าวะตาอาวะนูเราช่วยกันช่วยกับองค์กรช่วยกับสังคมช่วยกับอะไรก็แล้วแต่ในสังคมที่มีหลักอยู่หลักเดียวก็คืออัลลบิรริวัตตักวาถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีช่วยไปเถอะครับแต่อย่าเอาคำว่าดีตามความคิดของเราเพราะทุกครั้งที่มันเป็นตามความคิดของพวกเราเราก็จะบอกว่าเราเห็นสิ่งนี้ดีแต่คนอื่นอาจจะไม่ดีเพราะมุมมองของแต่ละคนอัลเลาะห์ให้ธรรมชาติต่างกัน
ฉะนั้นจากตรงนี้เองมันจึงก้าวสู่สังคมกับพวกเราว่าท่านนบีสั่งท่านนบีเตือนและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าทุกครั้งที่การช่วยเหลือของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันมาไม่ได้คนเดียวแต่มันมาเนื่องจากพวกเรามีคำสั่งจากอัลลอฮ์ให้ช่วยเหลือกันฉะนั้นนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่เรากำลังจะบอกว่าสังคมถ้าเราขาดการช่วยเหลือเมื่อไหร่องค์กรวิทยุหรือรูปแบบใดก็ตามมันจะไม่ยืนได้ยาวนานขนาดนี้หนึ่งการช่วยเหลืออย่างน้อยครับพี่น้องดุอาสองปัจจัยที่เรามีอยู่ตามกำลังความสามารถของพวกเราเพราะอัลลอฮ์ทดสอบพวกเราตามพละกำลังที่เรามีอยู่ตามอิลมุนหรืออิลมูความรู้ที่เรามีอยู่ฉะนั้นนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้งานวันนี้เกิดขึ้นและประเด็นวันนี้เกิดขึ้นก็คือร่วมช่วยด้วยกันครับอาจารย์ครับช่วงนี้เอาแค่นี้ก่อนครับครับอาจารย์ไฟซ้อนเนี่ยนะครับก็ได้พูดถึงการช่วยเหลือนะครับการช่วยเหลือในภาพรวมนะช่วยเหลือในภาพรวมไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือองค์กรเผยแพร่ศาสนาซึ่งการช่วยเหลือองค์กรเผยแพร่ศาสนาเนี่ยนะมันก็เป็นฟัรดูกิฟายะด้วยนะครับนะแต่ว่าบ้านเรานี่ก็ชักองค์กรที่เผยแพร่ศาสนาเยอะไปหมดแล้วนะก็อัลฮัมดุลิลละห์ครับนะแล้วก็ช่วยเหลือกันคนละไม้คนละมือนะครับร่วมมือกันคนละเล็กคนละน้อยเพื่อให้องค์กรนั้นมันอยู่ได้แล้วก็ทำงานไปได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นอยู่ในภาพรวมว่าฟีซะบีลิลละห์นะครับครับอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีมูซานัดวีนะครับจะว่าการร่วมมือกันในเรื่องของเรื่องดีทั่วๆไปก็แล้วกันนะครับว่าที่ว่าไม่เจาะว่าเฉพาะอย่างที่บอกไปแล้วว่าองค์กรอย่างเดียวร่วมมือช่วยเหลือกันในเรื่องดีทั้งหมดเลยที่อิสลามกำหนดเนี่ยอาจารย์ครับเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนوالصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ขอชูกรขอบคุณอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่ให้เราทุกคนนั้นได้มีโอกาสที่จะได้มาร่วมในงานที่จะได้นำพาสิ่งต่างๆนะครับเข้าสู่ระบบของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในวันนี้นะครับเราทุกคนที่มาร่วมในงานเพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมในการที่จะได้ให้องค์กรที่จะช่วยเหลืองานศาสนานะครับเดินหน้าต่อไปดังนั้นในหัวข้อที่บอกว่าร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยนะครับก็อยากให้เราพยายามนะครับที่จะได้มองว่าอะไรที่สามารถที่จะร่วมกันได้และเชื่อเหลือเกินนะครับว่าในสังคมของพวกเราทุกๆคนและเราทุกๆคนที่มีกาลิมัตลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ถ้าเราตระหนักถึงการช่วยเหลือตรงนี้ดังที่ศาสนาอิสลามได้บอกเอาไว้แล้วก็สนับสนุนเอาไว้หลายๆเรื่องด้วยกันด้วยกับการที่ท่านนบีบอกไว้หนึ่งอย่างนะครับที่จะให้เรานั้นได้มีเขาเรียกกำลังใจและมีวิธีคิดในการที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการที่จะร่วมมือกันในเรื่องต่างๆแต่มันมีอยู่จุดหนึ่งพี่น้องครับมันมีอยู่จุดหนึ่งที่ทำให้เรามีได้คิดแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่มีศักยภาพในการที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นก็คือเราวัดระดับของเรากับคนรอบข้าง
ช่นถ้าเราจะช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่เรามักจะมองว่าเราไม่ดีพอไม่สำคัญพอนะครับรู้น้อยกว่านะความฐานะการเป็นอยู่ด้อยกว่าทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นกำแพงที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะก้าวมาช่วยเหลือก้าวมาร่วมมือกันนะครับในงานของสังคมในงานของการของส่วนรวมแต่ถ้าหากว่าเรานำคำสอนเรานำคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาคิดพิจารณาเราจะเห็นว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เรื่องใดก็แล้วแต่นะครับถ้าเรามีเป้าหมายอย่างนี้อย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้เชื่อเหลือเกินนะครับว่าการร่วมมือการช่วยเหลือกันนั้นก็จะเกิดขึ้นโดยที่จะไม่มีกำแพงที่เราคิดมาสักครู่นี้ว่าเราด้อยกว่าเราความสามารถน้อยกว่านะเรามีการเป็นอยู่ที่ด้อยกว่าทั้งหมดเหล่านี้กำแพงเหล่านี้จะถูกทำลายจากหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้บอกว่ามันดัลละอะลาคอยรินใครก็ตามที่แนะนำแสดงสิ่งที่ดีงามทั้งหลายนะครับฟะละฮูมิสลุอัจริฟาอิลิฮีเอากามากอลาอะลัยฮิสลาตุวัสสลัมเขาจะได้ภาคผลบุญของคนที่ปฏิบัติด้วยพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเมื่อสักครู่นี้เราฟังจากท่านอาจารย์อาริฟีนอาจารย์ไฟซอนนะครับในเรื่องในมุมมองต่างๆนะครับทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นองค์ประกอบของการที่จะต้องร่วมมือกันมือของเราพี่น้อง5นิ้วเนี่ยพี่น้องจะเห็นมือของเรา5นิ้วไม่มีอะไรเท่ากันเลยนิ้วโป้งนะครับอ้วนเตี้ยนิ้วชี้ผอมเล็กนะครับแต่ถ้า2นิ้วนี้ไม่มีเนี่ยการจับการคว้าการกำอะไรมันก็ด้อยไปทันทีเลยแต่ถ้าอีก3นิ้วไม่มีนิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางไม่มีมันก็จิบอะไรไม่ได้เช่นเดียวกันดังนั้นกำลังจะบอกว่าสังคมของโลกหรือสังคมของมนุษยชาตินี่นะครับต้องอาศัยซึ่งกันและกันต้องร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันต้องร่วมมือกันในด้านหรือในสิ่งที่เราสามารถจะทำได้ดังนั้นกำแพงที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้มันมีหลากหลายในความคิดที่จะเกิดขึ้นกับเราทุกๆคนไม่ยกเว้นไม่ว่าจะเป็นศักดิ์ศรีกลัวเสียฟอร์มกลัวอะไรต่อไม่อะไรมันจะเกิดขึ้นชัยฏอนไม่เคยที่จะยอมจำนนต่อการปฏิบัติของมุสลิมชัยฏอนไม่เคยที่จะบอกว่าเราสู้มันไม่ไหวมันไม่เคยตั้งกำแพงในการที่จะลดละในการที่จะชักชวนหลอกลวงล่อลวงลูกหลานนบีอาดัมให้ออกจากแนวทางของอัลอิสลามแต่มันทุ่มเททุกอย่างถ้าเส้นทางนี้ไม่ได้ก็เอาเส้นทางนี้ถ้าอย่างนี้ไม่ได้ก็เอาอย่างนั้นพูดง่ายๆว่ามันทำทุกวิถีทางเพื่อให้เรานั้นได้มีแนวคิดมีความคิดหรือแม้กระทั่งออกนอกวิถีการปฏิบัติที่อิสลามได้บอกเอาไว้ดังนั้นพี่น้องครับหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราฟังกันเราได้ยินกันเป็นประจำแต่วันนี้อยากให้พี่น้องลองมาค่อยๆทบทวนคิดกันว่าถ้าเราจะร่วมมือกันโดยที่จะบอกหรือโดยที่เอากำแพงต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันไปไม่ได้กี่น้ำมันไปไม่ได้กี่เรื่องหรือกี่วันนะครับแต่ถ้าเอาหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาวางไว้ข้างหน้าเราจะเห็นว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่แม้ว่าเราจะทำน้อยกว่าคนอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราได้ภาคผลบุญตามที่หรือสิ่งที่คนที่ได้รับหรือคนที่ประจักษ์ในสิ่งที่เราแนะนำนั้นเขาได้ปฏิบัติเราก็ได้ด้วยดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอย่าปล่อยให้การร่วมมือกันในสังคมในเรื่องราวของศาสนานะครับมันผ่านเวลาของเราไปโดยที่เราไม่ได้เก็บเกี่ยวโดยที่เราไม่ได้ตักตวงหรือรอโดยที่เราไม่ได้มีอะไรอยู่ในโครงการนั้นๆเลย
มันน่าเสียดายนะครับถ้าทุกอย่างผ่านมาในสายตาของเราในช่วงชีวิตของเรานะครับและเราไม่ได้อะไรเลยจากสิ่งนั้นเนี่ยนะครับและมาถึงวันนั้นวันที่จะต้องมาดูว่าเรามีอะไรบ้างเนี่ยนะครับมันน่าเสียดายและเราก็จะรู้สึกว่ารู้อย่างนี้วันนั้นทำตรงนี้สักหน่อยก็ดีวันนี้บอกตรงนี้สักหน่อยก็ดีมันจะสายไปครับจำไว้เลยนะครับถ้าเราพูดคำว่ารู้อย่างนี้เนี่ยนะครับเท่ากับสายไม่ทันแล้วก่อนที่จะพูดอันนี้เนี่ยให้เราพยายามที่จะลงมือปฏิบัติลงมือทำลงมือช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทุกๆเรื่องถ้าวันนี้หลายคนอาจจะบอกว่าแล้วมันจะเริ่มอย่างไรในการช่วยเหลือเริ่มอย่างไรในการร่วมมือกันเริ่มอย่างไรในการที่เราจะได้มีส่วนร่วมนะในงานศาสนาต่างๆในรูปแบบที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องขององค์กรต่างๆมูลนิธิต่างๆนะครับและแม้กระทั่งโรงเรียนนะครับทั้งหมดเหล่านี้สามารถที่จะร่วมกันช่วยเหลือร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของงานนั้นๆได้ดังนั้นเรามาเริ่มต้นนะหลายคนเวลาบอกเริ่มต้นปุ๊บจะคิดอันดับแรกเลยมีใครบ้างล่ะที่จะร่วมกับเรามีใครบ้างล่ะที่จะเดินหน้าไปกับเรามีเขาเรียกกองทุนหรือมีผู้หลับผู้ใหญ่หรือใครที่จะคอยที่จะบอกหรือคอยที่จะให้เรานั้นเดินหน้าไปด้วยความสะดวกง่ายดายหลายคนมักจะคิดแบบนี้พี่น้องครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องดีๆเรื่องของศาสนาโดยเฉพาะเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของความดีทั้งหลายนี่นะครับเราต้องอย่าไปคิดเป็นอันดับแรกหรืออันดับต้นๆหรือข้อแรกเลยว่าใครจะร่วมกับเราแต่อยากให้เราคิดว่าเราต้องเริ่มจากตัวเราตรงนี้แหละครับไม่ยากแต่ทำไม่ค่อยได้เริ่มไม่ยากทำก็ไม่ยากแต่ทำไม่ค่อยได้หลายคนบอกว่าเอาถ้าไม่ยากแล้วทำไมถึงทำไม่ได้ก็นี่แหละครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกในอายะห์กุรอานที่มาบอกกับเราบอกว่าชัยฏอนเป็นศัตรูชัยฏอนเป็นศัตรูตัวฉกาจที่ชัดเจนของพวกท่านทั้งหลายนั่นหมายความว่าชัยฏอนมันอยู่กับเราชัยฏอนมันอยู่ใกล้ตัวเรานะบางครั้งเราก็ลืมนึกไปว่าสิ่งที่เราคิดจะทำน่ะมันดีแต่ทำไมไม่ทำสิ่งที่เรารู้ว่ามันดีแต่ทำไมไม่เริ่มเพราะอะไรนะครับอันนี้เราต้องมาทบทวนอันนี้ต้องมาบอกตัวเองเราต้องบอกตัวเองนะครับให้ใครบอกให้เราทำเนี่ยมันไปได้ไม่กี่ครั้งแต่ถ้าเราบอกตัวเองว่าเราจะต้องทำจะต้องเริ่มเนี่ยนะครับไม่มีอะไรที่จะห้ามเราได้ไม่มีอะไรที่จะยับยั้งเราได้ดังนั้นอยากให้วันนี้เป็นวันที่เราต้องมาทบทวนวิธีคิดของเราทบทวนวิธีการที่จะเดินหน้าของเราในช่วงเวลาที่เหลืออยู่วันนี้นะครับนับตั้งแต่วันนี้ว่าจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันจะช่วยเหลือกันนั้นจะทำอย่างไรอยากที่จะฝากไว้นะครับพี่น้องเริ่มง่ายๆเลยนะครับข้อที่หนึ่งเริ่มจากการซิกรุลลอฮ์ของตัวเราเองของจากตัวเราเองเนี่ยนะครับง่ายๆและถามว่าเราจะช่วยคนอื่นอย่างไรล่ะครับก็อย่างที่เรียนครับว่าถ้าวันนี้เรายังไม่เข้มแข็งยังไม่รู้ทิศทางของการดำเนินเดินหน้าไปเนี่ยนะครับเวลาเราไปช่วยร่วมมือกับสังคมร่วมมือในองค์กรที่มีหลากหลายสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือความน้อยเนื้อต่ำใจการไม่มีพรรคพวกการไม่รู้จักคนนั้นคนนี้มันก็รู้สึกเราจะไม่อยากที่จะเดินหน้าต่อไปมันจะเป็นการช่วยเพียงแค่บางครั้งบางคราวแต่เรื่องศาสนาไม่ได้จบแค่วันนี้ครั้งนี้เวลานี้เท่านั้นแต่มันยังคงเดินหน้าต่อไปนะครับแต่ถ้าหากว่าในหัวใจของเราในวิถีชีวิตของเรามีคำว่าซิกรุลลอฮ์อยู่มีการล้ำลึกถึงอัลลอฮฺสุตลาหัวใจเราจะอ่อนโยนอ่อนนิ่มในการที่จะได้ฟังศาสนาช่วยเหลืองานศาสนา
ช่วยเหลือองค์กรต่างๆหรือแม้กระทั่งพี่น้องเราที่ยังตกทุกข์ได้ยากหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องราวของศาสนาจึงเป็นอันดับแรกที่ทำให้เรานั้นก้าวไปโดยที่ไม่ต้องมองว่าข้างๆมีใครข้างซ้ายข้างขวามีใครข้างหลังมีใครข้างหน้ามีใครแต่เราจะมองว่าเรายังมีชีวิตอยู่และเราก็คงยังต้องเดินหน้าในการช่วยเหลือในการที่จะได้นำพาสิ่งต่างๆดีๆต่างๆที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์นำสู่สังคมให้ได้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับในข้อที่2ถ้าหากว่าเรามีเรื่องของการซิกรุลลอฮ์แล้วอยากให้มันเกิดขึ้นเรื่องของนั้นก็คือเรื่องของอิบาดะห์การที่เราจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนมาการถือศีลอดการจ่ายซะกาตเมื่อสักครู่นี้อาจารย์รีฟีนก็บอกรายละเอียดไปแล้วว่าอย่างไรนะครับไอ้ที่เป็นวาญิบที่ถูกบังคับใช้เนี่ยสั่งใช้เนี่ยนะครับให้ทำให้เรียบร้อยบวกกับซุนนะต่างๆนวาฟิลต่างๆพยายามทำให้ได้ด้วยอย่าเพิ่งบอกว่าต้องทำวาญิบให้ครบแล้วค่อยมาดูเรื่องซุนนะพี่น้องอย่าคิดอย่างนี้นะครับเพราะจะไม่มีโอกาสทำเราต้องทำไปพร้อมๆกันเราต้องทำไปพร้อมๆกันเพื่อให้สิ่งที่มันจะนำพาสู่สังคมได้หลายคนอาจจะบอกว่านี่มันเป็นเรื่องของส่วนตัวทั้งนั้นเลยสังคมอย่างไรอย่าลืมนะครับว่าการที่มุสลิมเราคนหนึ่งได้ปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่มันเป็นภาพหนึ่งที่ไม่ต้องพูดแต่มันเห็นแล้วบอกแล้วสอนได้นะครับทำให้ดูเนี่ยนะครับมากกว่าการที่บอกให้ฟังทำให้เห็นเนี่ยนะครับมันดีกว่าที่เราจะได้ไปสั่งใช้นะครับและยืนกำกับวันหนึ่งเราไม่อยู่ก็ไม่ทำแต่ถ้าหากว่าเราทำให้เขาเห็นว่าอะไรคือสิ่งจำเป็นสำหรับมุสลิมคนหนึ่งที่พึงและควรจะต้องปฏิบัตินะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นสิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นในสังคมว่าสังคมเราจะต้องการและสังคมเราอยากที่จะมีอะไรที่จะมาร่วมมือกันและเดินหน้าช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อไปนะครับประการสุดท้ายในช่วงนี้นะครับก็นั่นก็คือการที่เราจะต้องรักษาเอาไว้นั่นก็คือเรื่องของการอ่านอัลกุรอานเป็นประจำสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่จะนำพาให้เรามีความเข้มแข็งจะนำพาให้เรารู้ว่าทิศทางของการดำเนินชีวิตเนี่ยมีอะไรบ้างพี่น้องอย่าลืมนะครับว่ากุรอานไม่ใช่เป็นคัมภีร์ที่ไว้อ่านกันในงานอย่างเดียวนะที่เราจะเห็นว่าเปิดงานก็เชิญอัลกุรอานนะการแข่งขันก็อ่านอัลกุรอานคิดว่ากุรอานมีแบบนี้อย่างเดียวไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วกุรอานคือธรรมนูญวิถีชีวิตการใช้ชีวิตนะครับแบบคนเดียวแบบครอบครัวแบบสังคมมีหมดอยู่ในอัลกุรอานถึงแม้ว่าวันนี้เราจะยังไม่เข้าใจอัลกุรอานแต่การอ่านอัลกุรอานยังคงไม่หายไปจากเราเราต้องรักษาสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาไว้เพื่ออะไรครับเพื่อวันหนึ่งถ้าหากว่าสังคมหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ต่างๆที่มันเข้ามานะครับเราก็พร้อมที่จะลงไปในสนามเพื่อที่จะร่วมมือกันให้ความร่วมมือกับสังคมกับองค์กรต่างๆได้นะครับดังนั้นแน่นอนครับจุดเริ่มต้นของการร่วมมือจุดเริ่มต้นของการช่วยเหลือนั่นก็คือเริ่มต้นจากตัวเรานะครับแล้วก็เข้มแข็งนะครับแล้วก็พยายามทำอย่างต่อเนื่องเพื่อเมื่อสังคมใหญ่ๆคนหลายๆคนมารวมกันแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะลงมือที่จะช่วยเหลือกันได้อย่างไม่มีกำแพงในการขวางกั้นและเราก็พร้อมที่จะบอกว่าทุกอย่างที่เราช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับผลบุญต่างๆเหล่านี้เราจะได้รับณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ฝากไว้ในช่วงนี้ก่อนนะครับครับอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนะครับพอจะจับประเด็นได้ว่าอาจารย์บอกว่ามือเนี่ยมันมี5นิ้วนะครับมือหนึ่งข้างของเราเนี่ยมันมี5นิ้วถ้าหากว่า1นิ้วทำงานคงไม่สำเร็จนะครับถ้าทำทั้ง5นิ้วมันก็จะประสบความสำเร็จนั่นเปรียบเหมือนสังคมมุสลิมครับสังคมมุสลิมในภาพรวมเนี่ยเราจะต้องช่วยเหลือสังคมมุสลิม
นะครับให้สังคมมุสลิมเนี่ยมันเข้มแข็งการที่จะให้สังคมมุสลิมเข้มแข็งตัวเราเองเข้มแข็งครอบครัวของเราเข้มแข็งแล้วมันก็จะดีในภาพรวมนะครับอาจารย์บอกว่าไม่แต่เพียงแต่สังคมมุสลิมเข้มแข็งอย่างเดียวแต่ในด้านจิตวิญญาณก็จะต้องเข้มแข็งด้วยนั่นก็คือเราจะต้องเสริมอีหม่านของเราให้เข้มแข็งโดยการอ่านอัลกุรอานนะด้วยการทำอิบาดะห์อันที่ผมเสริมไปด้วยการทำอิบาดะห์ด้วยเรียกว่าสังคมเนี่ยมันจะเข้มแข็งหมดเลยนะครับครอบครัวก็เข้มแข็งสังคมในภาพรวมมุสลิมก็เข้มแข็งในด้านจิตวิญญาณคือในด้านอีหม่านนี่ก็จะให้เข้มแข็งไปด้วยทั้งหมดก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับมุสลิมนะครับเราอยู่กันอย่างมุสลิมนี่แหละนะถ้าหากว่ามีความมุสลิมเข้มแข็งสังคมเข้มแข็งแล้วใครก็ทำอะไรเราไม่ได้เราจะมีอำนาจต่อรองแต่ว่าถ้าเราอยู่กันตามลำพังนะครับเราก็จะไม่เข้มแข็งและก็ไม่มีอำนาจต่อรองในที่สุดนะครับอ้าวผมจะหันมาทางอาจารย์ดาวูดนะครับสิเจริญหากมุสลิมเดือดร้อนนี่เราจะช่วยเหลือมุสลิมอย่างไรครับเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิวะฮดะฮ์วัศศอลาตุวัสสลามุอะลามันลานบีบะอ์ดะฮ์วะอะลาอาลิฮิวะอัศฮาบิฮิวะมันวาลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความรักความเมตตาความจำเริญจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้โปรดประทานมายังพี่น้องที่ศรัทธาทุกท่านและบรรดาคณาจารย์ที่อยู่บนเวทีทุกท่านนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้ที่มีโอกาสนะครับได้มานั่งพูดคุยกับบรรดาคณาจารย์รู้สึกว่าผมเนี่ยได้ความรู้ไปอีกเยอะเลยนะครับผมเนี่ยนะครับเปรียบเหมือนกับลูกศิษย์คณาจารย์ที่อยู่บนเวทีนะครับผมอยู่ในฐานะลูกศิษย์ของท่านนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้หัวข้อใหญ่ๆในวันนี้ก็คือร่วมช่วยด้วยกัน แน่นอนครับว่าร่วมเราทุกคนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่ององค์กรอย่างที่อาจารย์ไฟซ้อนได้นำเสนอไปหรือวิทยุเสียงอิสลามของเราก็ดีนะครับเราเนี่ยทำคนเดียวไม่ได้เราต้องมาร่วมกันนะร่วมกันมาช่วยกันนะครับเพื่อที่จะให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยดำเนินไปได้ดีวันนี้นะครับผมจะคุยกับพี่น้องว่ามุสลิมเนี่ยเราจะช่วยเหลือเขาอย่างไรได้บ้างแน่นอนเหลือเกินครับว่ามุสลิมพี่น้องมุสลิมของเราฐานะหรือสภาพของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันสภาพในการที่เราจะช่วยเหลือเขาเนี่ยนะครับแต่ละคนเขาไม่เหมือนกันเราอาจจะคิดว่าคนที่สมควรได้รับความช่วยเหลือคือคนจนอย่างเดียวจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับคนที่ร่ำรวยบางครั้งเขาก็ต้องการความช่วยเหลือเช่นเดียวกันอาจจะต้องการความช่วยเหลือในด้านคำแนะนำช่วยเหลือในการมุซาอาดะห์ในเรื่องการใช้แรงงานนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับอิสลามส่งเสริมให้เราเนี่ยนะครับมาช่วยกันการเป็นพี่น้องมุสลิมเนี่ยนะครับผมจะย้อนไปตรงที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคำสั่งให้บรรดาซอฮาบะห์อพยพจากนครมักกะห์ไปสู่นครมะดีนะห์เมื่อชาวนครมักกะห์ผู้ที่อพยพเรียกว่ามุฮาจิรีนส่วนคนที่อยู่นครมะดีนะห์เรียกว่าชาวอันซอรเมื่อชาวมุฮาจิรีนมาถึงนครมะดีนะห์นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ให้เขาเหล่านั้นชาวมุฮาจิรีนกับชาวอันซอรเนี่ยเป็นพี่น้องกันงั้นประการแรกที่จะมีการช่วยเหลือกันก็คือเราจะต้องเป็นพี่น้องกันก่อนรักกันเหมือนพี่น้องกัน
อันมุสลิมอัคุลมุสลิมมุสลิมนั้นเป็นพี่น้องกันชาวมุฮาจิรีนกับชาวอันซอรนบีเนี่ยนะครับอพยพจากนครมักกะฮ์มาสู่มะดีนะห์นบีไม่มีเครือญาติอยู่ที่นครมะดีนะห์แต่นบีสามารถปกครองนครมะดีนะห์ได้เพราะอะไรครับเพราะท่านนบีเนี่ยนะครับได้สร้างการเป็นพี่น้องระหว่างชาวอันซอรกับชาวมุฮาจิรีนมีผมจะยกตัวอย่างนะครับซอฮาบะห์2ท่านที่เป็นชาวอันซอรกับชาวมุฮาจิรีนชาวมุฮาจิรีนที่อพยพมาเนี่ยครับเขาทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนของเขาทิ้งครอบครัวของเขาทิ้งธุรกิจทิ้งทุกอย่างมาเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับอับดุลรอห์มานบินเอาฟ์ได้อพยพจากนครมักกะฮ์มาสู่นครมะดีนะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้อับดุลรอห์มานเนี่ยนะครับมาเป็นพี่น้องมาสร้างความสัมพันธ์กับซะอ์บินรอบีอะห์มาสร้างความสัมพันธ์เป็นพี่น้องกับซะอ์บินรอบีอะห์ซะอ์บินรอบีอะห์นะครับบอกกับอับดุลรอห์มานบินอัฟอย่างนี้ลีมาลุนซะบอกว่าฉันเนี่ยมีทรัพย์สินมากมายเลยนะครับฟานิสฟูฮูละกะซะบอกกับอับดุลรอห์มานที่อพยพมาเนี่ยที่ไม่มีอะไรเลยบอกว่าทรัพย์สินของฉันมากมายเหลือเกินนิสฟูฮูละกะครึ่งหนึ่งเนี่ยท่านเอาไปเลยทรัพย์สินของฉันครึ่งหนึ่งท่านเอาไปเลยบอกกับอับดุลรอห์มานวาลีอิมรออาตานและฉันมีภรรยาสองคนซะบอกกับอับดุลรอห์มานเป็นเอาฉันเนี่ยมีภรรยาสองคนนะครับฟันซุรอะฮับบะฮูมาท่านจงดูซิว่าคนไหนที่ท่านชอบฉันจะหย่านางเพื่อให้ท่านแต่งงานกับนางพี่น้องถ้าเรามีความรักกันเหมือนกับชาวอันซอรและชาวมุฮาจิรีนเนี่ยนะครับแน่นอนเหลือเกินว่าการช่วยเหลือเนี่ยจะเกิดขึ้นนะจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะคนจนเท่านั้นไม่ใช่เฉพาะคนจนเท่านั้นเมื่อกี้อย่างที่อาจารย์ไฟซ้อนได้ยกหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าอุนซุรอะคอกะซอลิมันเอามัซลูมันนบีบอกกับซอฮาบะห์ว่าท่านจงช่วยเหลือพี่น้องของท่านที่เป็นคนซอลิมคนที่ไปอาธรรมเขาเนี่ยท่านจงช่วยเหลือเขาด้วยเอามัซลูมันหรือคนที่ถูกอาธรรมด้วยท่านจงช่วยเหลือเขาซอฮาบะห์ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าคนที่ถูกอาธรรมเนี่ยเราช่วยเหลือเนี่ยเราเข้าใจยารอซูลุลลอฮ์แล้วไอ้คนที่ไปซอลิมคนอื่นเนี่ยเราจะช่วยเหลือเขาอย่างไรคำตอบเนี่ยท่านอาจารย์ไฟซ้อนเนี่ยได้บอกไปแล้วว่าการไปช่วยเหลือคนซอเลมคนที่ไปอาธรรมคนอื่นก็คือการที่เราไปห้ามเขาไปดึงเขาออกมาจากสิ่งที่เขาทำความผิดคนเราเนี่ยนะครับพี่น้องไม่ว่าจะยากดีมีจนขนาดไหนก็ตามแต่สามารถทำความผิดได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคนที่เราต้องช่วยเหลือนะในหะดีษนบีบอกช่วยเหลือคนที่ซอเลมและคนที่ถูกซอลิมด้วยนะองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้แบ่งฐานะบ่าวของพระองค์อยู่3ประการด้วยกัน3สถานะด้วยกันองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้กล่าวว่าซุมมาอัรัสนัลกิตาบัลลาซีนัสตอฟัยนามินอิบาดีนาเราได้ให้มรดกกับบุคเป็นคัมภีร์กับบุคคลที่เราเนี่ยได้คัดเลือกมาแล้วฟามินฮุมซอลิมุลลินัฟซิจำพวกที่1 นะครับจำพวกที่1อัลลอฮ์บอกว่าฟามินฮุมซอลิมุลลินัฟซิคือคนที่อธรรมตัวเองคนที่อธรรมตัวเองคือคนที่ไปละเมิดในสิทธิ์
ของอัลลอฮ์ก็ดีไปละเมิดในสิทธิของมนุษย์ก็ดีอาธรรมตัวเองแปลว่าทำให้ตัวเองเนี่ยจะต้องลงนรกอันนี้ประการที่หนึ่งฟามินฮุมวามินฮุมมุกตัสซีดุนกลุ่มที่สองคือบุคคลที่เดินสายกลางเดินสายกลางเนี่ยแปลว่าเขาทำในสิ่งที่ดีและละทิ้งในสิ่งที่ไม่ดีแปลว่าทำสิ่งที่เป็นวาญิบอย่างเดียวสุนัตไม่ทำละนะครับอันนี้คือกลุ่มที่สองส่วนกลุ่มที่สามวามินฮุมซาบิกุมบิลไครอตกลุ่มที่สามก็คือบุคคลซึ่งที่เขาล้ำหน้านะครับในเรื่องความดีต่างๆคนกลุ่มนี้เนี่ยพี่น้องเขาทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีทำสิ่งที่เป็นวาญิบที่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งใช้และออกห่างในสิ่งที่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งห้ามและคนกลุ่มที่3อีกเช่นเดียวกันนะครับเขาทำในสิ่งที่เป็นซุนัตต่างๆนะอันนี้คือบ่าวขององค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าเราเนี่ยจะช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมของเราจริงๆแล้วเนี่ยได้มีเยอะแยะนะครับมีมากมายเลยพี่น้องนะมีครั้งหนึ่งนะครับมีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วบอกกับท่านนบีว่าอินนีอุบดิอาฉันเนี่ยนะครับฉันเคยมีพาหนะที่เป็นอูฐแต่พาหนะของฉันเนี่ยมันได้เสียชีวิตมันตายไปฟะฮมิลนีซาบะท่านนี้ขอท่านนบีว่าฟะฮมิลนีขอให้ท่านมอบเรือหาอูฐเป็นพาหนะให้ฉันสักหนึ่งตัวเถอะนบีบอกว่าวะมาอินดีฉันก็ไม่มีเช่นเดียวกันมีซอฮาบะท่านหนึ่งได้ยินนะครับแล้วบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลุลลอฮ์ฉันจะชี้แนะให้คนนี้ไปหาคนคนหนึ่งนะฉันจะแนะนำคนคนเนี่ยคนที่ต้องการโอดเนี่ยไปหาคนคนหนึ่งเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้มีพาหนะและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่ามันดัลละอะลาคอยรินฟะละฮูมิสดุกะอัจริฟาไอลิฮีใครก็ตามที่ชี้แนะให้คนหนึ่งทำความดีเขาก็จะได้ผลบุญเหมือนกับคนที่กระทำเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยการที่เราแนะนำเขาในสิ่งที่ดีนะครับช่วยเหลือเนี่ยพี่น้องต้องช่วยเหลือวะตะอาบะนูอะลันบิรองค์ลอสตาลาได้บอกแล้วนะครับว่าพวกท่านจงช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีไม่ใช่ช่วยเหลือกันในเรื่องที่ไม่ดีมีหะดีษนบีบอกว่านะครับมันซัตตะรอมุสลิมันซัตตะรอลลอฮูฟิดดุนยาวันยอมันวันกิยามะเอากะมากอนใครก็ตามที่ปิดบังเรื่องราวของพี่น้องของเขาอัลลอฮ์จะปิดบังเรื่องราวของเขาทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์งั้นตรงนี้ทำให้เราได้รู้ว่าไอการที่เราไปปิดบังสิ่งไม่ดีของคนคนหนึ่งที่เขากระทำแล้วตอบัตตัวแล้วเนี่ยเราต้องปิดไม่ใช่ว่าเห็นคนนั้นทำความสิ่งไม่ดีแล้วไปช่วยกันพูดไปช่วยกันประจานอันนี้ไม่ถูกต้องอัลลอฮ์บอกว่าถ้าเราช่วยกันปิดบังความผิดของคนอื่นเราจะได้รับการปิดบังจากองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในโลกดุนยาและก็อาคิเราะห์ก็ฝากกับบรรดาพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับก็อาจารย์ดาวุฒินะครับพอจับประเด็นได้หนึ่งประเด็นแหละไอการช่วยเหลือกันนี่คือให้ช่วยเหลือเหมือนกับชาวมุฮาจิรีนกับชาวอันซอร์นะครับซึ่งชาวมุฮาจิรีนก็คือผู้ที่อพยพจากนครมักกะฮ์ไปนครมะดีนะห์ส่วนชาวอันซอรก็คือผู้ที่ช่วยเหลืออยู่ที่มะดีนะห์นะช่วยเหลือชาวมุฮาจิรีนเพราะว่ามุฮาจิรีนเนี่ยไปเริ่มจากศูนย์เลยครับเพราะว่ามีไม่มีอะไรเลย
นะที่ติดตัวไปนอกจากชุดที่หนีหลบภัยไปใช่ไหมแล้วก็นี้เสร็จแล้วซอฮาบะท่านหนึ่งคู่หนึ่งอับดุลรอมานอิบนุโอฟกับซะที่ได้ยกตัวอย่างมาซะจะให้จะแบ่งให้แบ่งทรัพย์สินให้แม้แต่ภรรยาก็จะหย่าให้แล้วก็ไปเลือกเอาว่าชอบคนไหนหรือฉันหย่าให้ทำนองนี้แต่ปรากฏว่าตะกี้เขาอาจารย์ดาวุฒไม่ได้สรุปแต่ปรากฏว่าอับดุลรอมานบอกไม่ต้องหรอกถ้าจะช่วยฉันจะให้ฉันเนี่ยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าที่มะดีนะห์เนี่ยตลาดนั้นอยู่ที่ไหนอ่ะนะครับนะเป็นอย่างนั้นเลยครับก็บอกว่าให้ชี้ทางว่าตลาดที่มะดีนะห์เนี่ยอยู่ที่ไหนเท่านั้นแหละพอนำไปชื่อว่าตลาดอยู่ตรงนี้โอเคอับดุลรอมานบอกอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเพราะว่าอับดุลรอมานเนี่ยท่านเป็นพ่อค้าใหญ่ที่นครมักกะฮ์อยู่แล้วนะครับนั่นคือการช่วยเหลือกันที่อาจารย์ดาวูดได้ยกตัวอย่างมาสำหรับชาวมุฮาญิรีนกับชาวอันซอรเรามีเวลาอยู่เดี๋ยวมีเวลาอีกประมาณ40นาทีนะครับไม่ถึงดีนะจะเฉลี่ยเวลานะครับ7นาทีครับอาจารย์ดิฟีนครับคำว่าฟีซาบิลิลาอาจารย์ว่าเจาะมาเลยเอ้าฟีซาบิลิลานี่คืออะไรครับเรียนเชิญครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมในช่วงแรกนะครับผมได้พูดถึงในส่วนของความประเสริฐหรือว่าสิ่งที่มันเป็นคุณงามความดีที่มันจะเกิดขึ้นจากการที่เรานั้นทำการซอดอกอหรือการบริจาคทีนี้ในช่วงนี้เนี่ยนะครับก็อยากที่จะได้พูดถึงว่าตั้งเป็นคำถามเอาไว้ว่าถ้างั้นจะบริจาคตอนไหนดีหรือบริจาคแบบไหนดีถ้าถามแล้วก็ให้ตอบแบบง่ายๆเลยก็คือบริจาควันนี้แหละครับดีบริจาคตอนนี้เลยนะครับพี่น้องที่ฟังในการฟังวิทยุนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงแล้วก็รับรู้ว่าตอนนี้เรามีกิจกรรมเรามีการจัดงานก็ควรที่จะต้องมีส่วนร่วมในเรื่องของการบริจาคนะครับไม่ว่าจะมากจะน้อยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถร่วมช่วยด้วยกันได้นะครับตามหัวข้อที่ได้ตั้งเอาไว้แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามันจะได้เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ที่กำลังปฏิบัติงานหรือว่าผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้นั่นเองนะครับทีนี้จากคำถามที่ตั้งเอาไว้เป็นประเด็นก็คือว่าบริจาคตอนไหนดีซึ่งแน่นอนว่าบริจาคที่ดีที่สุดเนี่ยมันก็คงจะมีหลายแบบแต่บริจาคที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งเลยนั่นก็คือบริจาคแบบลับๆนั่นเองบริจาคแบบลับๆก็คือการบริจาคที่มันสะท้อนถึงความอิคลาสของผู้ให้ได้มากที่สุดมันแสดงถึงความจริงใจมันแสดงถึงการที่เรานั้นหวังผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงโดยเราไม่ได้หวังการตอบแทนจากผู้คนเราไม่ได้หวังคำชมจากใครทั้งสิ้นเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับพวกเราต้องตั้งเจตนาให้แน่วแน่เพราะการงานทุกอย่างอัลลอฮ์ดูที่เจตนานะครับอินนามันอามาลูบินิยาตการงานทุกอย่างดูที่เจตนาแปลว่าเราเจตนายังไงในสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นอิบาดะห์ใดก็แล้วแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการบริจาคเนี่ยเราควรที่จะต้องมีเจตนาที่บริสุทธิ์จริงๆนั่นก็หมายความว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมีใครมาชมไม่จำเป็นที่จะต้องเอาชื่อเราไปติดตามข้างฝาไม่จำเป็นครับเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาลาอิกะห์ของพระองค์เนี่ยจดบันทึกไว้ให้แล้วว่าเราทำอะไรที่ไหนเราบริจาคอะไรเราทำงานในหนทางของอัลเลาะห์มากน้อยขนาดไหนตรงนี้เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดเอาไว้เป็นการตอบแทนที่มันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วและที่สำคัญอีกอย่างก็คือว่าเวลาเราให้หรือบริจาคไปแล้วเนี่ยอย่าล้ำเลิกบุญคุณอย่ามาอ้างอย่ามาบอกถึงความสำคัญของตัวเองอันเนื่องมาจากว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับเวลาเราบริจาคไปแล้วเราก็จะบอกว่าเนี่ยเราไปบริจาคที่นั่นเท่านั้นที่นี่เท่านี้ซึ่งมันไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องแน่นอนเพราะต้องอย่าลืมว่าเราบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์เพื่อหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์ก็บันทึกผลงานของพวกเราเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นดีที่สุดในการบริจาคเขาจึงได้บอกว่าบริจาคแบบลับๆท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้ยกตัวอย่างนั่นเองว่าการบริจาคแบบลับๆเนี่ยมันก็คือการที่ให้ด้วยมือข้างขวาและมือข้างซ้ายไม่ได้รู้เห็นด้วยนั่นเองเพราะนั้นถ้าเรายังจำกันได้หนึ่งในกลุ่มคนเจ็ดจำพวกที่จะอยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าได้รับโอกาสได้รับความเมตตา
ให้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์หนึ่งในนั้นก็คือคนที่บริจาคแบบลับๆนั่นเองท่านนบีจึงบอกว่าร็อญุลุนตะซัดดะกะบิซอดะกะตินฟะอัคฟาฮาฮัตตาลาตะละมัชิมาลูฮูมาตุนฟิกุยามีนูฮูนั่นก็คือคนที่บริจาคแบบลับๆในมือข้างขวาที่ให้ไปมือข้างซ้ายไม่ได้รับรู้ในพฤติกรรมหรือในการปฏิบัติอันนี้ด้วยแต่ก็แน่นอนแล้วครับว่าในสังคมบ้านเราเนี่ยเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าบางทีมันจะต้องมีตัวเริ่มมันจะได้มีตัวตามมันจะต้องมีคนที่เป็นตัวอย่างมันจะได้มีคนที่เรียนแบบนั่นเองเพราะนั้นจะยังไงก็แล้วแต่เราสามารถที่จะให้แบบเปิดเผยก็ได้เพื่อให้เป็นตัวอย่างกับคนอื่นๆเขานะครับเพราะว่าการให้แบบเปิดเผยและเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเราก็ได้ผลบุญจากการที่เขาเรียนแบบเราด้วยแต่ถ้าให้แบบลับๆมันจะเป็นการรักษาไว้ซึ่งความรู้สึกรักษาไว้ซึ่งเจตนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสมมุติว่าเราได้ไปให้การช่วยเหลือกับใครก็แล้วแต่ที่เป็นซอดากะห์แล้วเราไปบริจาคที่อาจจะเป็นผู้คนที่เขากำลังเดือดร้อนเอาเงินเอาทองไปให้เขาเพื่อจุนเจือครอบครัวของเขาไอ้อย่างนี้เนี่ยบางทีเราอาจจะต้องให้แบบลับๆเพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าเขานั้นรู้สึกว่ารู้สึกไม่สบายใจเพราะแน่นอนครับว่าเวลามันมีการช่วยเหลือเกิดขึ้นเนี่ยคนหลายๆคนเนี่ยเขาก็อาจจะรู้สึกว่าไม่กล้าในการที่จะรับความช่วยเหลือเราบางทีเราก็อาจจะต้องส่งต่อการช่วยเหลือแบบนี้ผ่านคนอื่นไปเหมือนกันเพราะนั้นดีที่สุดในการให้คือให้แบบลับๆประการต่อมาการให้อีกอย่างนะครับนั่นก็คือให้ในขณะที่เรายังแข็งแรงเนี่ยแหละครับให้ในขณะที่เรายังมีสุขภาพที่ดีอยู่ให้ในขณะที่เรายังหวงแหนทรัพย์สินอันนี้อยู่เพราะนั่นคือการวัดใจครับนั่นคือการวัดอีหม่านของพวกเราได้เป็นอย่างดีเพราะถ้าหากว่าไปให้ในยามที่เราแย่แล้วนะประงาบประงาบแล้วเราก็ไปบอกว่าเอาทรัพย์นั้นไปให้คนนั้นเอาทรัพย์นี้ไปให้คนนี้เพื่อให้ร่างกายเราดีขึ้นเพื่ออัลลอฮ์เมตตาเนี่ยมันก็ได้ครับเพราะการทำบุญยังไงก็ได้ผลบุญอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรายิ่งเรามีสุขภาพที่แข็งแรงควรจะรีบทำในการบริจาค กันให้เยอะๆเพื่อทรัพย์เหล่านั้นเนี่ยมันจะได้ส่งผลให้เราดีขึ้นอย่างบางคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนะครับยิ่งต้องบริจาคเยอะๆนบีบอกงี้นบีบอกว่าดาวุมัรดอกุมบิสซอดากะห์จงเยียวยาผู้ป่วยของพวกท่านด้วยการบริจาคและประการสุดท้ายครับนั่นก็คือการบริจาคที่เราเรียกว่าซอดากะห์ญาริยะห์นี่แหละซอดากะห์ญาริยะห์เนี่ยมันจะเป็นผลที่มันจะเกิดขึ้นทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์เพราะนั้นในหะดีษนบีจึงบอกว่าสิ่งนึงที่จะเป็นผลและยังประโยชน์กับเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ไม่ว่าเราจะตายไปกี่ปีแล้วก็ตามผลอย่างนี้ก็ยังถึงอยู่ก็คือซอดากะตินญาริยะตินการบริจาคที่ทำให้สังคมมุสลิมนั้นได้รับประโยชน์นั่นเองก็เป็นสิ่งที่อยากจะได้เน้นย้ำกับทุกท่านนะครับว่าการบริจาคนั้นเป็นสิ่งที่ควรจะต้องอยู่คู่กับวิถีชีวิตของพวกเราตลอดไปนั่นเองก็ขออนุญาตฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับนั่นก็คืออาจารย์อดิฟีนครับแล้วก็ผมต่อข้ออีกข้อนึงก็คือให้บริจาคตอนที่เราขี้เหนียวนะครับพอนบีบอกว่าอย่างนั้นไอ้ตอนเรากำลังตนีแหมไม่อยากให้เลยนะถ้าเราให้นั่นแหละคือเป้าประสงค์ที่นบีได้สอนเอาไว้นะครับแสดงถึงความเสียสละนะครับเอาอาจารย์ไฟซ้อนครับ7นาทีครับเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องครับเราหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องของการช่วยเวลามีการช่วยเหลือมันมีอะไรให้กับพวกเราได้เห็นเมื่อตอนที่เราขึ้นมาก่อนที่เราจะเปิดเวทีเนี่ยพี่น้องกับเราจะเห็นว่าในช่วงที่เรามาตอนเช้าอาจารย์กับอาจารย์อับดุลลอฮ์อาจารย์มูฮัมหมัดอาลีอาจารย์อารีฟีนอาจารย์ดาวูดอาจารย์อับดุลลอฮ์มาตอนเช้าเนี่ยเราจะเห็นว่าคนบางตาไอตอนที่คนบางตากับวินาทีเนี่ยนะครับ10โมงกว่าๆเนี่ยคนเริ่มทยอยเข้ามามันสอนชีวิตอะไรกับพวกเราบางมุมมองไหมผมเชื่อว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เรากำลังจะสอนกับพวกเราตอนที่การช่วยเนี่ยมันมีเวลาจำกัดของมันเขาเรียกว่ามีวักตุลมุนาซิบลิสซอดากะห์หรือลิลมุซาอะดะห์การช่วยเนี่ยมันมีเวลาเมื่อเช้าเนี่ยนะครับถ้าเราจะบอกว่าเราจะเดินไปหยิบน้ำสักขวดหนึ่งตอนที่เรามาตอน8โมงกว่าๆเนี่ยพี่น้องครับเราสามารถเดินไปหยิบได้
ไม่ต้องฝ่าคลื่นมหาชนอยากจะทานอะไรอยากจะทำอะไรอยากจะหยิบตรงไหนจะเข้าห้องน้ำผมเชื่อว่า1ชั่วโมงก่อนหน้านี้เราสามารถทำได้แต่มาณเวลานี้ครับที่จอดรถก็เริ่มที่จะลำบากแล้วอาหารต้องเข้าคิวแล้วนะครับจากเมื่อเช้าคนเดียวอาจจะหยิบได้2ถ้วย3ถ้วยแก้ว2ใบ3ใบแต่ตอนเนี้ยแม้แต่1ใบบางทีต้องรอเวลามันสอนกับชีวิตของพวกเราว่าการช่วยเหลือต้องดูบริบทและก็ดูเวลาส่วนเรื่องการเนียดไม่มีปัญหาครับมันต้องอีคลาสอยู่แล้วจะช่วยตอนไหนก็ต้องมีอีคลาสเป็นตัวกำกับอยู่แล้วแต่เพียงแต่การช่วยมันมีระยะเวลาของมันพี่น้องครับผมกำลังสื่อกับพี่น้องว่าอัตกาฟุ่นหรือการช่วยเหลือเนี่ยมันมีมือบนกับมือล่างไอ้มือบนเนี่ยเขาเรียกว่าอัลอาตาะคือการหยิบยื่นการแบ่งปันไอ้การแบ่งปันตรงนี้แหละครับมันมีปัญหาตรงที่จะแบ่งปันยังไงเขาเรียกว่าต้องดูอัซซุรูฟดูบริบทด้วยวันนี้วิทยุเสียงอิสลาม24ชั่วโมงเป็นวิทยุที่ทำหน้าที่ในการที่จะบอกกับพี่น้องถึงเรื่องราวของศาสนา24ชั่วโมงนั่นหมายความว่าค่าใช้จ่ายมันมีตลอดเวลาไอการมีตลอดเวลาเขาจึงบอกว่าอันนาดาน้ำหยดหนึ่งน้ำค้างหยดหนึ่งที่มันลงไปในทะเลมันไม่สามารถทำให้ทะเลหรือลดความเค็มของทะเลได้นั่นหมายความว่าเวลาเราจะช่วยกันถ้าเรามีแค่ส่วนหนึ่งที่เราใส่ลงไปแล้วไม่มีคนอื่นมาใส่ต่อจากเรากับการช่วยเหลือนั้นเราก็เรียกว่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำมันไม่ทำให้สิ่งที่ผู้คนได้รับสามารถกระชุ่มกระชวยขึ้นมาได้หรือสามารถที่จะเดินต่อเข้าไปข้างในได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่าวะอัห์ซินจงทำดีนะครับวะอัห์ซินจงทำดีหรือจงปฏิบัติดีกามาอัห์ซันัลลอฮุอิลัยกะดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำสิ่งดีๆให้กับชีวิตของพวกเราอิห์ซานการทำความดีจะต้องดูบริบทแล้วก็ดูเวลาที่เหมาะสมนะครับดูบริบทก่อนหลังจากนั้นดูเวลาสามดูความคุ้มค่าของการลงทุนที่เราจะลงทุนกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการช่วยวันนี้เราดูความคุ้มค่าก่อนสื่อวิทยุแห่งนี้ได้ทำความคุ้มค่าให้กับพวกเรามากน้อยขนาดไหนคนที่มาในวันนี้พี่น้องครับผมเชื่อว่า 99% เป็นคนที่ฟังวิทยุเสียงอิสลามทั้งที่อาจจะไม่เคยเห็นคนพูดด้วยตามใครเป็นคนพูดหรือช่วงไหนเวลาไหนแต่เราเปิด24ชั่วโมงนั่นหมายความว่าการช่วยเหลือของพวกเราก็คือ1ช่วยฟังเพื่อทำให้อีมานความรู้เพิ่มในตัวเราอันที่2ช่วยสตังค์ในการบริจาคในวันนี้นะครับเพราะนี่คือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรแต่อยากจะทำเพราะหนึ่งเพราะรักในสิ่งที่มันเป็นงานดะวะให้กับพี่น้องมุสลิมเราจึงเห็นหลายครั้งหลายคาที่มีคนพูดสะท้อนกลับมาว่าการเปลี่ยนแปลงของเราอย่างน้อยส่วนหนึ่งที่ได้ก็คือจากคลื่นวิทยุแห่งนี้
การช่วยเหลือจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตัวกับพวกเราตลอดเวลาเพราะถ้าไม่มีการช่วยเหลือนบีก็ไม่สามารถดะวะผู้คนได้เพราะอุสมานอิบนุอัฟฟานก็คือบุคคลหนึ่งที่ช่วยเหลือนบีอาอิชาเป็นใครก็ภรรยาก็คือบุคคลหนึ่งที่ช่วยเหลืองานศาสนาอาลีเป็นใครครับเป็นเด็กเล็กๆคนหนึ่งในวันนั้นที่รับอิสลามแล้วก็ช่วยนบีฉะนั้นภาพตรงนี้มันจึงบอกว่าทุกคนสามารถที่จะหยิบยื่นการช่วยเหลือได้เว้นแต่ว่าเราเองต้องรู้กรอบของเราว่าเวลานี้ควรช่วยอะไรเวลาไหนควรหยิบยื่นอะไรอย่างที่พวกเรากำลังเห็นอยู่เนี่ยแหละครับมันก็คือการร่วมช่วยในสิ่งที่เป็นอิสลามด้วยกันครับผมสรุปแค่ตรงนี้ครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุครับขออาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนะครับเรียนเชิญก็เสริมตรงนี้ครับครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับพี่น้องในช่วงของการสรุปนะในที่เราได้พูดคุยนะครับแล้วก็พี่น้องได้รับฟังคณาจารย์นะครับแล้วก็เป็นช่วงๆในมุมมองที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วนั่นก็คือการที่เราจะต้องร่วมมือนะครับเราจะต้องเสียสละนะครับแล้วก็เราจะต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญของชีวิตเรานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ประทานเนียมัตให้กับทุกๆคนความเมตตาพระองค์ให้กับทุกๆคนเลยนะครับมันอยู่ที่ว่าเราใช้สิ่งต่างๆเหล่านั้นไปในทิศทางใดเพื่อเป็นประโยชน์กลับมาให้กับตัวเราเองเพื่อหรือเพื่อที่จะให้มันหายไปกับวันเวลากับโอกาสต่างๆที่หมุนเวียนเข้ามาหาเรานะดังนั้นการช่วยเหลือและการร่วมมือกันในสังคมพี่น้องครับก็อยากให้อีกหนึ่งข้อคิดนะครับจากฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพื่อเราจะได้ตระหนักและเราจะได้รู้นะครับว่าทำอย่างไรเราปฏิบัติในเรื่องราวของศาสนาเราช่วยเหลือในงานศาสนาแล้วเราจะได้ผลลัพธ์หรือจะมีผลลัพธ์อย่างไรเมื่อสักครู่นี้พี่น้องก็ฟังที่อาจารย์รฟินได้บอกในบทสรุปที่บอกว่าบริจาคแล้วรอดสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าการช่วยเหลือมีหลากหลายรูปแบบหลายๆด้านด้วยกันแต่โดยภาพรวมของการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นแรงกายแรงใจเรื่องของแรงทรัพย์นะครับและอะไรอื่นๆที่เราสามารถจะทำได้นะครับให้เราใช้สิ่งที่ท่านนบีได้บอกว่าอินนัลลอฮะฟีเอานิลอับดิมากานัลอับฟีเอานิอะคีข้อนี้เป็นข้อที่จะบอกพวกเราทั้งหลายนะครับว่าการช่วยเหลือสังคมการอยู่ร่วมกับสังคมการนำตัวเองเข้าสู่การช่วยเหลือในงานศาสนานั้นไม่เคยที่จะสูญสลายหายไปนะครับและแน่นอนครับสิ่งที่มันจะกลับมานั่นก็คือการช่วยเหลือของอัลเลาะห์ที่จะมายังเราทุกๆคนนะครับเพราะอัลเลาะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะฟีเอานิลอับแท้จริงอัลเลาะห์จะคงอยู่ในการช่วยเหลือบ่าวคนหนึ่งตราบใดเขาอยู่ในการช่วยเหลือพี่น้องของเขานะครับดังนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราวันนี้นะครับมุสลิมเราทุกคนที่มีกะลิมะห์เดียวกันนะนี่มีความเชื่อความศรัทธาเดียวกันนั้นเอาข้อนี้นะครับเป็นการที่จะลงมือในการร่วมมือและช่วยเหลือกันในสังคมต่อๆไปนะงานของเราไม่ใช่จบแค่วันนี้แล้วจากลากันไปแต่การช่วยเหลือของเราจะต้องคงอยู่ต่อไปจนกว่าอายันจะมาถึงเราทุกๆคนนะครับดังนั้นเวลาที่มีอยู่เป็นเวลาที่เราจะต้องเกื้อกูลและช่วยเหลือกันและเราจะเห็นว่าการช่วยเหลือของอัลเลาะห์ก็จะมาหาเราในไม่ช้านะครับแน่นอนนะนี่คือคำให้คำเขาเรียกสิ่งที่ท่านนบีได้บอกและประกันไว้นะครับถ้าเราศรัทธาเราเชื่อมั่นแล้วเราก็ต้องมั่นใจว่าการช่วยของอัลเลาะห์มาอย่างแน่นอนนะครับฝากไว้ตรงนี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุครับเรียนเชิญอาจารย์ดาวูดครับเสริมตรงนี้ครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับผมเห็นอาจารย์อับดุลชูกอดานีสมันและก็อาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดได้มาแล้วนะครับผมอยากจะฝากพี่น้องนะครับไว้อายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งนะครับที่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสั่งใช้พวกเรานะครับสำหรับคนที่มีความสามารถในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับ พี่น้องนะครับจะซักกันรอใครรันครับผมพี่น้อง
ฟังอายะห์กุรอานอายะห์นี้นะครับองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอังฟิกูมิมมารอซักนากุมพวกท่านทั้งหลายจงบริจาคจากสิ่งซึ่งที่เราให้เป็นปัจจัยยังชีพกับพวกท่านบริจาคเนี่ยอัลเลาะห์บอกให้บริจาคตอนไหนครับพี่น้องมิงกอบลิอัยยะติยะฮะดะกุมุลเมาตให้บริจาคก่อนจากที่ความตายจะมาถึงพวกท่านคนหนึ่งคนใดอัลลอฮ์สั่งให้เราเนี่ยบริจาคก่อนที่เราเนี่ยจะอะไรครับจะสิ้นชีวิตทำไมอัลลอฮ์ถึงได้บอกแบบนี้ฟะยะกูลุร็อบบีลาอะอัคคัรตานีอิลาอัจลินกอรีบเพราะเวลาคนที่เสียชีวิตไปแล้วหรือคนที่ใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยนะครับเขาจะรู้สึกเสียดายถ้าหากว่าเขาเนี่ยไม่ได้บริจาคเขาจะพูดยังไงครับฟะยะกูลุร็อบบีลาอะลาอัคคัรตานีอิลาอัจลินกอรีบจะพูดต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ายาอัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงประวิงเวลาให้ฉันสักนิดได้ไหมเพื่ออะไรครับพี่น้องฟะอัสซัดดะกอฟะอะกุมมินัสซอลิฮีนเพื่อที่ฉันเนี่ยจะได้มาบริจาคทานพี่น้องวันนี้นะครับเรายังมีความสามารถเรายังมีโอกาสในการที่จะบริจาคเชิญชวนพี่น้องบริจาคให้กับวิทยุเสียงอิสลามนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับท่านครับเราท่านทั้งหลายคงจะได้รับสาระนะครับไม่มากก็น้อยในการที่เรามาพูดถึงประเด็นร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยนะครับว่า เราพอจะสรุปได้ว่าเราจะทำยังไงให้สังคมของเราเนี่ยเข้มแข็งนะครับถ้าตัวเราเข้มแข็งสังคมก็ต้องเข้มแข็งนะครับพอสังคมเข้มแข็งแล้วนี่นะเราก็จะมีอำนาจต่อรองเวลานี้สังคมเรามันยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควรนะครับเราจึงไร้อำนาจต่อรองอันเนื่องจากว่าสังคมอื่นเขาก็อยู่ด้อยค่าสังคมมุสลิมอยู่เพราะงั้นเราต้องทำให้สังคมของเราเข้มแข็งด้วยการร่วมด้วยช่วยกันนี่แหละครับสำหรับวันนี้ เวลาของเราหมดครับก็ขอจบรายการด้วยเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์